ทคนิคพูดภาษาอังกฤษเก่งใน3เดือนนะครับผมพูดไม่เก่งนะผมเลยไม่ได้จะมาสอนเรื่องนี้แต่ว่าผมก็จะให้ลูกศิษย์คนหนึ่งช่วยตอบคำถามให้เพราะว่าผมฟังจากเขาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็น how to ไม่ต้องขยายนะครับมีนักเรียนคนหนึ่งมาจากอเมริกานะครับครูแพทนะครับครูแพทเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยได้เกรด2ภาษาอังกฤษนะครับแล้วเขาก็วันหนึ่งเนี่ยเขาเกิดใช้เวลาพัฒนาภาษาอังกฤษแค่3เดือนนะครับผมก็เลยถามครูแพทว่าทำยังไงถึงสามารถเก่งภาษาอังกฤษใน3เดือนจากคนที่ได้เกรด2ภาษาอังกฤษค่ะนะคะครูแพทอ่ะเคยได้เกรด2ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ภายในเวลา3เดือนนะคะแล้วอายุเยอะแล้วนะอายุเยอะก็คือน่าจะเด็กม.ปลายเกือบมหาลัยแล้วอ่ะคือตอนนั้นคือไม่ได้เหมือนทุกคนในปัจจุบันนี้เด็กๆที่แบบเขาเรียนตั้งแต่ช่วงอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าครูแพทมี motivation ค่ะหรือแรงจูงใจที่จากเราจริงๆนะไม่ใช่จากคนอื่นมาบอกว่าต้องไปอย่างนี้สิต้องพูดภาษาอังกฤษมันดีสิไม่ได้มาจากคนอื่นค่ะมาจากเราแรงจูงใจหรือสิ่งที่เราชอบนะคะครูแพทอะชอบฝรั่งและชอบพูดกับฝรั่งไม่ว่าจะเป็นแน่นอนเราชอบผู้ชายฝรั่งแล้วเราก็ชอบเพื่อนฝรั่งด้วยตอนนั้นมันตื่นเต้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ครูแพทไปเชียงใหม่แล้วมีแต่เพื่อนฝรั่งเลยแล้วเขาพูดกันแล้วเขาหัวเราะเราก็อยากจะหัวเราะพร้อมกับเขาอยากจะเงียบพร้อมกับเขาคืออยากจะเข้าใจนั่นแหละว่าเขาพูดอะไรกันแล้วก็กลับมาเลยนะคะกลับมาแล้วก็ใช้วิธีการออกไปคุยกับฝรั่งที่ตามวัดใช่ไหมคะตามวัดที่เขามาแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ใช้วิธีการแบบดูทีวีที่มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ปิดซับไตเติลแล้วก็พูดตามเขาจริงๆมันไม่ยากเลยนะคะมันเหมือนเราสอนลูกพูดอะลูกตอนแรกก็พูดไม่ใช่ภาษาคนจริงไหมถ้าไม่พูดถึงภาษาอังกฤษเนี่ยนะภาษาไทยธรรมดาเนี่ยตอนแรกลูกก็ไม่ได้พูดภาษาคนนะคะลูกก็พูดอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วเราบอกเขามันเป็นวิธีธรรมชาติครูแพทใช้วิธีธรรมชาติสอนตัวเองพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าสิ่งที่จะต้องมีก่อนคือ motivation คุณจะต้องหาแรงจูงใจแต่สำคัญวงเล็บนะแรงจูงใจที่มันมาจากตัวคุณไม่ใช่คนอื่นบอกว่ามันดีเพราะคุณจะทำมันได้ตลอดรอดฝั่งแล้วสำเร็จพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนที่ครูแพทพูดได้ค่ะใช่นะผมสรุปง่ายๆแบบนี้นะครับคือผมเป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เก่งติดอ่างเหมือนกันนะครับแล้วสามารถพูดได้คล่องแบบที่ทุกคนเห็นแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องมี motivation แบบที่ครูแพทบอกก่อนแล้วเหตุผลก็คือพอคุณมี motivation มากพอคุณจะตัดสิ่งรบกวนออกทั้งหมดที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานการงานไม่ได้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคุณจะใช้โฟกัสของคุณหรือใช้พลังงานเนื้อที่สมองคุณเนี่ยในการเรียนภาษาได้เร็วขึ้นดังนั้นใครก็ตามนะครับอยากเรียนภาษาเก่งนะครับทำตามครูแพทบอกคือเราต้องมี motivation เราจะได้โฟกัสในการเรียนภาษาแล้วครูแพทใช้เวลาแค่3เดือนเองจากคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยกลายเป็นคนที่พูดฟังอ่านเขียนได้เก่งเลยนะครับดังนั้นใครก็ตามนะครับอยากติดตามครูแพทนะครับสามารถติดตามครูแพทได้ที่ค่ะที่เพจครูแพทพัทรวดีเชี่ยวชาญการเลี้ยงเด็กค่ะ